สวัสดีครับสวัสดีครับน้องนิดชื่ออะไรครับชื่อต้นครับต้นอายุเท่าไหร่ครับ24ครับต้นทำอาชีพอะไรครับเป็นพ่อค้าครับมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับก็เรื่องความรักกันนะว่ายังไงก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับรู้จักกันมาได้สักประมาณ40วันประมาณนี้รู้จักกันช่องทางไหนครับเจอกันที่ตลาดเลยครับเขาก็มาขายของข้างๆต้นขายอะไรโอ้ร้านผมขายหลายอย่างมากเลยนะอย่างเช่นพวกผ้าใบกันแดดกันฝนแล้วแม่ค้าเขามาตั้งแผงใหม่ข้างเราข้างๆเลยครับขายอะไรเขาขายเสื้อเขามาเอาไปเขามาคนเดียวแล้วยังไงก็ตอนแรกไม่ได้คิดอะไรนะผมบอกงี้ว่าผมไม่เคยมีแฟนมาก่อนเลยจนมาเจอคนเนี้ยหน้าตาเขาเป็นยังไงไม่เลยว่ามันโดนเลยอ่ะอัธยาศัยไงเจอกันวันแรกเป็นการเจอกันครั้งแรกที่ดีไหมดีมากเลยนะโคตรดีเลยเขาก็มาคนเดียวเราก็ยืนคนเดียวใช่ครับใครทักใครก่อนผมทักเขาก่อนพอคุยไปคุยมาก็เอาใจลงไปเล่นอ่ะแล้วยังไงความสัมพันธ์มันพัฒนาไปยังไงเริ่มแลกไลน์กันขอเฟซบุ๊กแรกผมไม่รู้ว่าเขาโสดหรือเปล่าเหมือนเขางงมีปัญหากับแฟนเขาอยู่ก็เหมือนให้คำปรึกษานะอ๋อเขามาเอาเรื่องแฟนมาปรึกษากับเราด้วยครับด้วยแล้วยังไงต่อก็คุยกันผ่านไลน์วันนั้นผมก็เหมือนจะคิดประสวงใจนะก็เลยพิมพ์ไลน์ถามเขาตรงๆเลยว่ามีแฟนแล้วช่วงไหนแล้วเขาก็หายไปประมาณ5นาทีเดี๋ยวนะมึงไปถามกันทำไมมึงก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าเขามีแฟนก็เขาปรึกษาเรื่องแฟนกับมึงไม่ใช่นะคือไม่รู้ว่าแบบเป็นตัวเป็นตนแค่คนคุยหรืออะไรอ๋อเขาปรึกษาเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เขาปรึกษานี่จริงจังขนาดไหนก็คิดว่าแค่คนคุยใช่ผมก็จะได้ลงเล่นมากอะไรประมาณนี้อ๋อปรากฏว่ามึงก็เลยถามกันเลยว่าตกลงเธอมีแฟนแล้วใช่ไหมแล้วเขาก็ตอบกลับมาว่าใช่แล้วยังไงอ่ะก็ตอนแรกผมก็เผื่อใจไปแล้วนะผมก็อักเสบก็ยังคุยกันอยู่จนผมรู้ว่าแฟนเขาเป็นถึงขั้นแบบเจ้าของโรงงานนะโอ้ตายแล้วเรามันเป็นแค่พ่อค้าตลาดนัดแล้วยังไงต่อก็คุยกันมาเรื่อยๆครับไปกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันนั่นแหละนะมันก็เริ่มแบบเผื่อใจเอาใจลงไปเล่นเรื่อยๆเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะก็ไปกินข้าวด้วยกันด้วยเหรอใช่นะก็ไปเที่ยวด้วยกันด้วยเหรอใช่การกระทำทุกอย่างมันไม่คดเหมือนแฟนกันเลยนะก็คือเขาเรียกว่าสถานะไม่ชัดเจนมาจนถึงวันที่40นี้ใช่ครับแต่ตอนนี้ก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามาขายของข้างผมแล้วแฟนเขาอะมาทีเนี้ยผมก็ทำตัวไม่ค่อยถูกก็เลยไม่ค่อยได้คุยกับเขาบ้างและประเด็นคือเรื่องนั้นก็เก็บร้านเก็บอะไรก็คือได้แยกกับบ้านทีเนี้ยก็คือด้วยความที่ผมเป็นห่วงอะจังหวะที่ผมโทรไปพอดีประเด็นคือวันนั้นคือเขาอยู่กับแฟนแล้วทีนี้เหมือนแฟนเขาสงสัยว่าผมโทรไปทำไมแล้วเขาก็เหมือนมีปัญหาแต่แฟนเขาแล้วเขาก็โทรมาระบายกับผมอะผมก็ปลอบใจตอนนี้ผมก็เลยไม่ติดต่อกับเขาแล้วเหมือนพยายามห่างนะแต่มันไม่ทำไม่ได้ล่ะมึงรักเขาแต่เขามีเจ้าของแล้วนะยังไม่ได้เป่าใช่ไม่นะไม่เลยต้นเรารักคนมีเจ้าของผู้หญิงเขาก็มาล้อเล่นกับความรู้สึกของมึงอ่ะไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามเราก็ต้องคิดกันยาวๆเลยครับว่าเอ๊ะเราจะกระโดดลงไปในเกมนี้ด้วยเหตุผลอะไรอ่ะแต่ตอนนี้ผมก็ถอยแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราก็จะไม่โอเคเหมือนกันอย่างน้อยเป็นประสบการณ์และเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้จิตใจเราสูงส่งต้นฟังพี่นะครับถ้าเกิดในความรักช่วงแรกๆของชีวิตเนี่ยเรามีทัศนคติที่ถูกต้องต่อมันเราก็จะเติบโตไปเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีในเรื่องของความรักนั่นหมายความว่าต้นจะกลายเป็นคนมีวุฒิภาวะด้านความรักครับและสิ่งที่ต้นจะเป็นก็คือผู้ชายดีๆคนหนึ่งที่ไม่ไปทำร้ายใครเขาเลยแม้กระทั่งฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายที่เป็นแฟนของฝ่ายหญิงนะครับพี่อยากอยู่ในสังคมที่มีคนแบบนี้ครับผมขอบคุณครับโชคดีต้นสวัสดีครับผมเป็นน้องนานะเป็นน้องพี่ถึงพร่ำพูดกับมึงครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ